หลังจากที่ศึกษางานวิจัยแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอาหารเสริมมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ย วันนี้รู้สึกว่าหารูทีนอาหารเสริมที่เพอร์เฟกต์สำหรับตัวเองได้แล้วนะครับไม่มีตัวไหนรับสปอนเซอร์เลยนะครับศึกษางานิจัยใจเองซื้อเองแล้วก็ทดลองกินเองหมดเลยแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันมีการตลาดขายฝันมีกับดักต่างๆนะครับแล้วก็ความเชื่อหลายอย่างที่เราต้องทําคมเข้าใจใหม่แล้วก็ปรับมายด์เซตเกี่ยวกับอาหารเสริมเลยวันนี้เนี่ยเองก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับว่าส่วนตัวในเองกินอะไรบ้างกินยังไงกินเวลาไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีตัวไหนที่ ซึ่งคำตอบเนี่ยเองเชื่อเลยว่าอาจจะช็อกเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอองเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งได้มาศึกษางานวิจัยแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันจริงๆอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าพลิกหลังกล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสม เดี๋ยวอิงจะไลฟ์ไปตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตอนก่อนนอนเลยนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยรูนอาหารเสริมของอิงหน้าตาเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอมี disclaimer ก่อนด้วยนะครับว่าไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยที่จะต้องซื้อหรือว่ากินอะไรตามอิงเลยนะครับเพราะว่าร่างกายของเราแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยส่วนตัวเนี่ยอิงจะมองหาสุขภาพร่างกายโดยรวมนะครับซึ่งก็นําไปสู่สุขภาพผิวที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ anti aging หรือว่าปกป้องจากการเกิดริ้วรอยต่างๆแล้วก็การแก่ลงนะครับแล้วก็เรื่องของความกระจ่าง เรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเข้ามานะครับแล้วก็การนอนหลับสบายมากกว่าการก๊อปแปะรูทีนของอิงเนี้ยก็คือการนำคอนเซปต์ต่างๆที่อธิบายไปลองปรับใช้นะครับแล้วก็หาสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับปัญหาของคุณมากที่สุดนะครับอย่างแรกที่อิงกินในตอนเช้าเลยเนี่ยก็คือโปรไบโอติกส์นะครับยิ่งกินตอนท้องว่างเนี่ยจะดีมากๆใครทำไอเอฟอยู่เนี่ยกินหลังจบ IF ในตอนเช้านะครับจะได้รับสารอาหารแบบเต็มๆเลยโปรไบโอติกส์คืออะไรนะครับน้องก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเรานั่นแหละมีงานวิใจใัยใหม,ๆออม่ๆ ที่มีปัญหาอย่างเช่นสิวแล้วก็ผิวอักเสบเนี่ยจะมีจุลินรีย์หรือว่าแบคทีเรียตัวไม่ดีในลำไส้เยอะกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วการที่เราเริ่มกินพวกแบคทีเรียตัวดีๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปช่วยซัพพอร์ตสร้างคอมมูนิตี้ของจุลินรีย์ในลำไส้ของเราให้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพผิวแล้วก็ร่างกายโดยรดมที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่โปรไบโอติกทุกตัวจะดีหมดแล้วก็ดีเสมอไปนะครับต้องเลือกให้ถูกตระกูลด้วยครอบครัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่่เเยออะทีสุดนค,คัักก็็็ืตตววว Lucttroobacillus Bethphedobacterium แล้ป2 ี่ะผว่าคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยมักจะขาดอยู่นะครับแล้วก็ถ้ากินเสริมเนี่ยอาจจะช่วยปัญหาผิวต่างๆอย่างเช่นผิวหนังอักเสบได้ด้วยจริงๆริอิงกินโปรไบโอติกมาหลายปีมากแล้วนะครับถ้านับถอยไปเนี่ยน่าจะแบบเป็น10ปีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งจะชอบกินแบบเจลลี่มากเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากบางทีอ่ะไม่ได้อยากจะได้รับประโยชน์จากโปรไบโอติกเลยแต่แค่อยากกินเยลลี่แต่มาพบตอนโตว,ว่าค่าน้ําตาลนะครับหรือว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์มันค่อนข้างสูงยิ่งถ้าเกิดกินตอนเช้าเนี่ยอาจจะเป็นการทําให้น้าตาลพุ่่่่งโดดยยยยททีีไม,จ,มจจําาาเเเปป็็นนลล้ววกตัอ ทำให้ปัญหาสิวแย่ลงไปอีกนะครับส่วนตัวเนี้ยิิงก็เลยหันมากินแบบ ผงธรรมดารรมดากรอกใส่ปากได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่กินมาหลายปีแล้วเนี่ยก็คือตัว i n t e r f a r m e r p r o b a c 7คือตัวนี้กินมาหลายปีมากแล้วเหมือนกันนะครับน่าจะ5 6ปีแล้วตั้งแต่ยังเป็นแพคเกจิ้งเก่าอยู่เลยจริงๆเนี่ยในวงการอาหารเสริมโปรไบโอติกส์ครับมันจะมีการขิงกันเยอะมากว่าแต่และคนเนี่ยใส่โปรไบโอติกมาให้กี่ตัวบางทีเราก็เห็นส0 0 0มื่นล้าน,หร, 50, าน,นรหรือว่า5 0,000่นล้าน CFU นะครับหรือว่า Colony Forming Units เป็นหน่วยที่เราใช้วัดจํานวนแบคทีเรียในนั้นนะครับขิงกันเหมือนกับศิลปินจัดคอนเสิร์ต ของเธอน่ะแค่โดมโรงเรียนหรอของฉันเนี่ยตันเดอร์โดมนะคะตันเดอร์โดมนะคะ ความจริงเนี่ยคือพันล้านถึง1 0บพันล้าน CFU ก็เพียงพอแล้วนะครับปริมาณไม่ได้สําคัญเท่ากับคุณภาพนะครับสายพันธุ์ที่เลือกแล้วก็โอกาสที่เขาเนี่ยจะสามารถดูดซึมเขา้าร่างกายหรือว่าอยู่รอดจนถึงสเตจของลำไส้เราได้นั่นเองในนี้เนี่ยเขาใช้ตัวลักเชอร์เบอร์เซลสตัวนะครับที่สามารถช่วยบาลานซ์สมดุลของลำไส้โดยรวมได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะสามารถส่งผลเรื่องผิวในทางอ้อมๆได้แล้วก็มีตัวเบ f ฟ d o ดแบคทีเรียมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันระบบการย่อยนะครวอ่ืงผิใน อ,อมนนเช่กัและสิ่งที่ทาอิงชอบเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่แค่โปรไบโอติกส์แต่ว่าเขาใส่พรีไบโอติกส์มาให้ด้วยนะครับตัวฟรุกโตออลิโกซคคารายตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียตัวดีๆที่อยู่ในลําไส้ของเราอยู่แล้วนั่นเองส่วนผสมเนี่ยอิงว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูวือหวาเหมือนกับโปรไบโอติกส์หลายๆตัวที่ออกมาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับแต่ก็เป็นตัวที่อิงกินมานานแล้วนะครับรู้สึกสบายใจแล้วก็ส่วนผสมก็มีงานวิจัยดีๆสนับสนุนอยู่ตอนเช้านเนี่ยนอกจากโปรไบโอติกส์อิง เวลากินตอนท้องว่างหน่อยเนี่ยเขาก็จะดูดซึมได้ดีมากๆตัวที่กินอยู่เนี่ยก็คือตัว n e x a r m มา Astaxanthin บวก CoQ10 นะครับบางคนอาจคิดว่าเดี๋ยวนะตัวนี้มันไม่ใช่วิตามันซีไม่ใช่หรอแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมส่วนตัวเนี้ถึงเลือกกินแบบ ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ใช่วิตดีมินซีเดี่ยวๆ,ๆก่อนอื่นเลยเหตุผลที่กินวิตดมินซีเพราะว่าอะไรไวิตดมินซีเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะนะครับว่าสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้นะครับปกป้องผิวเราจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นมลภาวะแล้วก็แสง UV ได้สามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้นะครับแล้วก็การที่เรามีวายามินซีเพียงพอเนี่ยก็จะสามารถทําให้ร่างกายเรานําไปผลิตคอลลาเจนได้ด้วยก็คือเป็นตัวเต่งตัวหนึ่งในการชะลอความแก่โดยรวมของร่างกายของเราแต่ฟังดีๆนะครับร่างกายเราเนี่ยจร ว่า RDA นะครับซึ่งก็คือปริมาณที่เราควรจะกินวายามินซีใน1วันเนี่ยอยู่ที่75-90มิลลิกรัมเองเพื่อให้เห็นภาพนะครับส้ม1ลูกเนี่ยมีอยู่ประมาณ90 g, มิลลิกรัมมะเขือ1ลูก20มิลลิกรัมนะครับสตรอเบอรี่หถ้วยมีอยู่60มิลลิกรัมแต่เอาดีๆบางวันเนี่ยกินถึงหรอเคียเก่งมากผักผลไม้เนี่ยนานๆทีจะเห็นสีเขียวบนจานบ้างเนี่ยอันนี้พูดถึงตัวเองนะครับคือจากใจเนี่ย ห่วงจริงๆว่าตัวเองจะกินไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันซื้อกินเลยนะครับก็คือพวกวิตามิมนซีที่ให้มาแบบ1 0 0 0ถึง2,000มิลลิกรัมเสียงเงินเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงเป็นนิวด้วยนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ออยอไทยผ่านกฎหมายใหม่นะครับสามารถให้อาหารเสริมเนี่ยใส่วิตดมิมนซีมาได้ถึง1000มิลลิกรัมเลยเราก็เลยเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยรีบเร่งกันแข่งอัพสูตรนะครับอัพปริมาณวิตดมิมนซีกันใหญ่บอกเลยว่ามันไม่จิมมิวเออร์มันไม่มายอดอ์โอก ไดฟันหรอคุณไม่สบายแบบตอนติดเตียงอยู่หรือเปล่าถ้าไม่กินแค่100มิลลิกรัมก็เหลือเฟือแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไปร่างกายก็ขับออกมาผ่านฉี่อยู่ดีวิตดมินซี100มิลลิกรัมเนี่ย ไม่ค่อยมีขายกันเลยดเดี๋ยวนี้หายากมากนะครับเพราะว่าทุกคนพยายามจะแข่งเปอร์เซ็นต์กันหมดเลยส่วนตัวเนี้ยอิงก็เลยมองหาในวิตามินรวมไปเลยอย่างเช่นตัวเน็กซ์เจฟอร์มาตัวนี้นะครับเขาจะใช้ตัวแคลเซียมแอสคอร์บเปตไดไฮเดรตเป็นรูปแบบวิตามินซีที่เราเรียกว่าบัฟเฟอร์นะครับก็คือทําให้มันเนี้ยมีความเป็นกรดน้อยกว่ามันจะได้อ่อนโยนต่อกระเพาะแล้วก็ระบบการย่อยอาหารของเรามากยิ่งขึ้นใครที่ท้องเซนสเด็บมากๆเนี่ยอิงแนะนําเป็นวิตามินซีรูปแบบนี้นะครับอนอกจากนีน้ในตัวเนี้ยเขาก็มีสารต้านอนุมูลสดัาาสดยอย่่างเชน ออกเสียงว่าแอสตานะครับไม่ใช่อสตราไม่มี R ไม่มีรเรืออยู่ในนั้นนะครับนักเรียน As สตาแซนตินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เราได้มาจากสาดายแดงนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงก,ก็ชอบนะแต่ไม่ได้ชอบการตลาดหรือว่าคำเคลมที่หลายๆแบรนด์ในตลาดเขาใช้กันทุกวันนี้เลยชอบเคลมกันว่าแอสตาเนี่ยดีกว่าวิตามินซีหนึเท่า500เท่าคือส่วนตัวอิงว่ามันไรสาระมากเลยหยุดเอางานวิใจอินวิ t r o หรือวว่าทำในจานเพาะเชื้อมาพาดหัวเข่าใหญ่ๆแรงๆแบบนี้ได้แล้วนะ ช่วยเคารพผู้ใหญ่อย่างไบตดมมนซีด้วยนะครับคุณน้าเขาเนี่ยมีประวัติการใช้มีงานวิจัยสนับสนุนมาเป็น10บสปีอิงว่าเป็นสารที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่ต้องขิงกันก็ได้กินคู่ไปเลยแบบในตัวนี้นะครับส่วนในนีเน้เขาก็ยังมีโคเอนไซม์คิวให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมที่ส่วนตัวอิงชอบในวิธีการกินมากกว่าในการทาเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ช่วยเสริมไมโทคอนเดรียของเซลล์นะครับรือว่าตัวที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ก็เลยจะทําให้เซลล์เราเนี่ยเสื่อมช้าลงแล้วก็ร่างกายก็จะแก่ช้า ขององงิก,ก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าอา้าวคุณอิงไม่กินพวกวิตามินกันแดดหรอ No มันจะมีอยู่แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่ชอบจ้างอินฟลูให้พูดคํานี้อยู่นั่นแหละว่าวิตามินตัวนี้กินแล้วกันแดดนะครับไม่ต้องทากันแดดก็ได้คุณนะ้าไปนั่งผักตรงนูนก่อน ห้องปรับทัศนคตินะครับดวนสารต้านอนุมูลอิสระที่เรากินเนี่ยเราหวังผลว่ามันจะสามารถช่วยปกป้องจากความเสียหายที่เกิดจากแสง UV ได้แต่มันเป็นการป้องกันในทางอ้อมๆนะครับไม่สามารถทดแทนการทากันแดดได้แน่นอนการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันอันตรายแล้วก็ขาดจัตยาบัณมากๆเลยนะครับโอเคมาถึงช่วงตอนกลางวันนะครับแทบจะทุกวันเลยเนี่ยหลังอาหารเช้าหรือว่าหลังอาหารเที่ยงเนี่ยอิงจะทำสมูทตี้นะครับหลักๆเลยจะใช้พวกผักผลไม้แล้วก็อาจจะมีซูเปอร์ฟู้ดบางอย่างที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเป็นการเพิ่มวิตามินกับแร ให้ร่างกายเพิ่มเติมนั่นเองอิงจะกินหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้กินตอนท้องว่างน้ําตาลจะได้ไม่พุ่งมากผลไม้ต่างๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเฮลตี้มากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีน้ําตาลเยอะเหมือนกันอิงก็เลย treat มันเป็นเหมือนกับของหวานที่ทานหลังจากอาหารไปเลยนะครับองตรงน้าสูตรก็จะเปลี่ยนตามอารมณ์ไปเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยอะ่ะมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ตัวเิงจะลองโชว์ให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือจะใส่พวก berries ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆนะครับพวก strawberries blueberries raspberries ต่างๆส่วนตัว จะซื้อแบบฟรีซมาเลยนะครับเพราะว่าสารสําคัญมันก็จะคงอยู่เยอะกว่ามีกล้วยที่ไม่ได้สุกมากนะครับจะมีความเขียวๆอยู่นิดนึงน้ําตาลมันจะได้ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็จะกินแค่ครึ่งลูกเท่านั้นแอปเปิลอีกครึ่งลูกพร้อมกับเปลือกนะครับจะได้ได้ไฟเบอร์เข้าไปด้วยมีพวกผักฟรเซนอีกนิดนิดหน่อยๆนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะครับจะได้ได้พวกิตามินซีแล้วก็ไฟเบอร์เพิ่มเติมใส่สปิริลิน่านิดนึงนะครับเพื่อช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติม กับตัวสมูตี้ด้วยนมอัลมอนด์มิลค์แบบหวานน้อยนะครับส่วนตัวชอบรสชาติของอัลมอนด์มิลค์มากกว่าตัวอื่นโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยสร้างกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งบางวันส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้กินเวโปรตีนปกตินะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างว่าสามารถทําให้เกิดสิวได้ตอนนี้กินของไบโอเวทอันนี้อยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติมันไม่แย่แต่เอาตรงเลยก็เป็นคนที่สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละแบบบางครั้งก็กินของแพนนล ในนี้มันไม่เยอะจนเกินไป WHO เนี่ยเขาแนะนําว่า free sugar หรือว่าปริมาณของน้ําตาลที่เรากินใน1วันเนี่ยไม่ว่าจะจากพวกน้าหวานขนมหรือว่าผักผลไม้ต่างๆเนี่ยรวมๆกันแล้วนะครับต้องน้อยกว่า10%ของแคลอรี่ทั้งหมดที่เรากินใน1วันในวันนึงเนี่ยอิงจะกินได้ประมาณ2,600-2,800แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาล10%ก็จะเท่ากับประมาณ65-70กรัมต่อวันสูตรสูทตี้อันนี้ที่กํากำลังทำอยู่เนี่ยอิงคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันเท่ากับประมาณ28.5กรัม ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับอิงนะครับสิ่งหนึ่งที่ดีต่อใจแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะดีต่อผิวไหมไม่รู้นะครับก็คือคอลลาเจนตอนนี้กินเมจิอันนี้สีชมพูนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะกินสีทองแต่มันแพงกว่านิดน,นึงแล้วก็ส่วนผสมมันก็คล้ายๆกันนะครับเราก็เลยเลือกประหยัดหน่อยดีกว่าเมจิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาผลิตคอลลาเจนมายาวนานมากนะครับแล้วก็พอมีวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างแต่เอาจริงคงเป็นสิ่งแรกที่ตัดออกจากรูทีนก่อนเลยนะครับถ้าเกิดช่วงไหนต้องการจะประหยัดเงินมากขึ้นเพราะโดดยยรววมมมมเนนนนนนนีีี่่คอาจป็สสสสผทไไ้งิัับุ เรื่องผิวขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะทําโดยบริษัทที่เขาขายสารเองอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทที่ทําขายเองเนี่ยใครจะวิจัยให้ของตัวเองออกมาดูแย่แต่โดยรวมเนี่ยวิจัยก็ชี้ไปในทิศทางที่ดีนะครับชี้ว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องริ้วรอยและอาจจะทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นได้มากขึ้นใครอยากดูคลิปเต็มที่เคยอธิบายเรื่องนี้เนี่ยสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ อร่อยนัวไม่ได้มีกลิ่นผักไม่ได้มีกลิ่นเขียวเลยกินง่ายมากนะครับอ่ะหลังสูทตี้แล้วนะครับหลังอาหารเนี่ยอิงก,ก็จะเริ่มกินพวกใบเนมินตี่เราเรียกว่า fat soluble หรือว่าละลายในไขมันต่อเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเวลากินพร้อมอาหารนะครับตัวที่อิงจําเป็นจะต้องกินเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองเลยเนี่ยก็คือใบเนมินตีมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยไม่สบายบ่อยมากเลยนะครับหายวัดปุ๊บก็จะเป็นต่อทันทีเลยนะครับจนไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเอาเลือดผมไปตรวจที what's wrong with me มันบกพร่องตรง,ตรงไหนเอา กาบวงให้หน่อยสรุปคือขาดวิตามินดี แกล้งตกใจถึงจะเป็นคนที่พูดเสมอแหละว่าเราเนี่ยไม่ต้องได้วิตามินดีจากแสงแดดก็ได้เอาจากการกินอาหารก็ได้วิตามินดีเนี่ยได้จากการกินพวกปลาแล้วก็ซีฟู้ดต่างๆเยอะมากแต่พอมาดู RDA ของวิตามินดีนะครับก็คิดว่ามันก็แอบสูงเหมือนกันนะคนเราเนี่ยต้องกินให้ถึง600-800 IU ต่อวันนะครับปลาอย่างเช่นแซลมอนเนี่ยให้ได้แค่360-685 IU ต่อ100กรัมเองนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กินปลา ทุกวันหรือว่าบ่อยขนาดนั้นก็ได้นะครับอย่างอิงเองเนี่ยก็จะกินพวกไก่หมูแล้วก็เนื้อเป็นหลักไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนไทย50%ถึงขาดไบโเมินดีอยู่และขาดนานๆเนี่ยนอกจากภูมิคุ้มกันจะตกแล้วก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาความสวยความงามอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นผมร่วงใครไม่สบายบ่อยเนี่ยอิงแนะนําเลยลองไปตรวจไบโเมินดีก่อนต่อไปนะครับถ้าเกิดวัาไหนไม่ลืมเนี่ยจะพยายามกินสิ่งนี้ fish oil นะครับหรือว่าน้ามันปลาตัวเนี้ยอิงเลือกของ v i s t r a Sal m o n fish oil คือเม็ดของเขามันไม่ค่อยมีกลิ่นขาานะคร น้ำมันปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับมีโอเมก้า3แฟรี่แอซิดสอยู่เยอะแบ่งออกเป็น EPA 180มิลลิกรัมแล้วก็ DHA 120มิลลิกรัมคนปกติเนี่ยควรจะกินประมาณ250-500มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับ EPA กับ DHA เนี่ยสองตัวเนี้ยดีมากนะครับมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะว่ามีคุณสมบัติที่รอบด้านช่วยลดอาการอักเสบนะครับช่วยพัฒนาสมองแล้วก็ความคิดโดยเฉพาะในทาร บางชิ้นที่ชีว่าสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ด้วยแล้วก็ในนี้เขาก็มีไบโอเินีมาช่วยเสริมด้วยนะครับตัวนี้เขาก็จะเด่นในด้านการต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะครับปกป้องผิวจากความเสียหายต่างๆเขาให้มา9มิลลิกรัมนะครับซึ่ง RDA เนี่ยอยู่ที่15มิลลิกรัมส่วนตัวอิงชอบเวลาแบรนด์ให้มาเกือบเกือบถึง RDA แบบนี้นะครับเผื่อเอาไว้นิดนึงสําหรับอาหารหอื่นๆที่เรากินในวันนั้นด้วยสุดท้ายนะครับรูทีนในช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนของอิงเป็นยังไงบ เยอะมากแทบจะต้องลากตัวเองไปขึ้นเตียงอยู่แล้วนะครับหัวถึงหมอนปุ๊บไฟปิดปุ๊บคือหลับทันทีเลยแต่มันก็จะมีบางวันแหละที่มีเรื่องเครียด,ดเข้ามาอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ส่วนตัวอิงจะเลือกกินแมกนีเซียมประมาณ30-60นาทีก่อนเข้านอนเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายแล้วก็ระบบประสาทของเราเนี่ยสงบมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่างกายเราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นแต่ฟังดีๆนะครับแมกนีเซียมเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับ ต้องดูให้เป็นความรู้ใหม่ของอิงในการทําวิดีโอนี้นะครับก็คือแมกนีเซียมแบรนด์ดังๆในบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่ ใช้แมกนีเซียมที่เหมาะกับการนอน Distra Mega b l a c k m o r e สอินเทอร์ r m รนะครับพวกนี้ใช้แมกนีเซียมที่ช่วยในการขับถ่ายหมดเลยนะครับเดี๋ยวเิงจะขึ้นเทเบิลให้แคปไปช่วยใช้ดูได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวที่ช่วยนอนเนี่ยต้องหาแมกนีเซียมไกลซ์เนตแมกนีเซียมแอลทริ n อนเนตนะครับแล้วก็แมกนีเซียมทอรีกับแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตอีกส่วนผสมหนึ่งที่ช่วยในการนอนเหมือนกันนะครับที่ฮิตมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวอิงไม่ได้กินเท่าไหร่นะครับก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยเขาจะไม่ใช่ General, หรือว่าไม่ใช่แร่นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นฮอร์โมนเป็นตัวที่ส่งสัญญาณให้ร่างกายเรานะครับให้ง่วงได้แล้วง่วงได้แล้วง่วงเถอะง่วงกี่โมงปกติงจะกินเมลาโทนินแค่เวลาฉุกเฉินมากๆเลยนะครับต้องบินไปต่างประเทศต้องปรับเวลาแบบให้เร็วนะครับและที่สําคัญก็คือจะไม่เลือกกินเป็นรูปแบบเยลลี่น้ําตาลเยอะๆที่เกลื่อนตลาดมากๆเลยเช่นกันเพราะการกินน้ําตาลกอดน,นอนเลยเนี่ยเป็นการทําให้ค่าน้ําตาลเราพุ่งทั้งคืนแบบไม่ลดเลยนะครับส่วนตัวไม่แนะนําเลยอ่าสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งดีกว่าว่ามีอาหารเสริมตัวไหนที่ คิดมากๆในตลาดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงไม่เลือกกินแล้วก็ไม่เลือกซื้อมาแน่นอนอย่างแรกเลยนะครับคืออาหารเสริมอะไรก็ตามที่เคลมเรื่องสิวอย่างเช่นซิงค์ณปัจจุบันเนี่ยอิงว่ายังไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่น่าเชื่อถือจริงๆสําหรับการช่วยเรื่องสิวนะครับสิวเนี่ยยังคงเป็นโรคผิวหนังที่รักษาได้ดีที่สุดและเห็นผลที่สุดมีงานวิจัยสนับสนบสุนเยอะที่สุดโดยการใช้ยาทายากินนะครับแล้วก็สกินแคร์ต่างๆแล้วก็การปรับเปลี่ยนอาหารการกินโดยการเลี่ยงอาหารที่มีค่าน้ําตาลหรือว่าไกลซีมิก Index ที่สูงจนเกินไปนะครับอะมาพูดถึงตัวการน้องซิงค์กันเลยนะครับกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับเพราะว่าเคลมว่าช่วยเรื่องสิวได้ความจริงคือมีงานวิจัยสนับสนุนน้อยมากเลยนะครับแล้วก็วิจัยที่ทํากันมาเนี่ยก็คุณภาพต่ำนะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยเล็กๆที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยน้อยเกินไปมีวิจัย3อันที่ชี้ว่าช่วยได้แต่ว่าก็มีอีก3อันที่ชี้ว่าช่วยไม่ได้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจาก John Hopkins University นะครับเขาได้ทําการรีวิวงานวิจัยทั้้งหมดแลววก็สรรุป่า เ,เป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยน,น้อยเกินที่จะแนะนําได้สําหรับการกินเพื่อลดสิวหรือว่าการกินเพื่อหวังผลด้านผิวอะไรก็ตามและพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเนี่ยอิงก,ก็เคยมียุคที่พยายามกินซิงค์ทุกวันเหมือนกันเพื่อหวังผลเรื่องสิวบอกเลยว่าสิวเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีอาการคลื่นไส้บ่อยมากเพราะว่าซิงค์มันกินค่อนข้างยากนะครับคุณภาพชีวิตคือดิ่งสุดสดุสุดท้ายนะครับสิ่งสุดท้ายที่อิงจะไม่เลือกกินนะครับก็คือวิตามินต่างๆที่รู้สึกว่าจากการพิจรารณาไลฟส war, ์สไตล์ คิดว่าตัวเองไม่ได้ขาดยกตัวอย่างเช่นว, Mull, <ไ>วิตามดน A กับวิตามดน K นะเป็นวิตามดนที่สะสมในร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ RDA ของ2ตัว,ตวนี้มันก็ต่ํามากๆส่วนตัวอิงว่าอิงได้ครบไม่ได้ขาดนะครับก็เลยไม่ได้ต้องกินหรือว่าวิตามดน B รวมเนี่ยก็เป็นตัวที่เราได้ค่อนข้างง่ายจากการกินเนื้อสัตว์ต่างๆก็เลยคิดว่าไม่ได้ขาดไม่ต้องกินเหมือนกันเอาละครับและนี้คือตารางสรุปอาหารเสริมที่อิงเลือกกินแล้วก็ไม่ได้เลือกกินนะครับจะเห็นว่าแต่ละอย่างที่เลือกกินก็คือเลือกอย่างมีเจตนาที่ชััดเเจนมากมากๆคลือแ่ ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะขาดจากไลฟ์สไตล์แล้วก็ปัญหาที่ต้องการแก้ไขแล้วก็พยายามไม่ได้หาอะไรที่มันซ้ําซ้อนกันกับสิ่งอื่นๆที่กินอยู่แล้วด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากินอาหารครบหมู่อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวกับการกินอาหารเสริมพวกนี้เลยก็ได้คือรู้แหละว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าอาจจะทํายากแต่อย่าลืมว่าข้อดีของการกินอาหารให้ครบหมู่เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะครับโดยรวมเนี่ยร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยถูกโปรแกรมมาให้สามารถดูดซึมสาารอหาร จากอาหารจริงๆได้ดีกว่าการกินอาหารเสริมมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องกินอาหารเสริมอย่ารู้สึกว่าเราต้องคอยตามการตลาดหรือว่าฟังอินฟลูหรือแม้แต่ฟังอิงก็ตามในการเลือกซื้ออาหารเสริมต่างๆสําคัญที่สุดคือเราต้องพยายามเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เลือกกินให้ได้มากๆนะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงแล้วก็ให้ YouTube ดูด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากให้อิงพูดถึงอะไรอีกกกกในนนนนนววงงาาาาาราารรอออหเเเสิม็ไไดด้้้ลล่ลยัับีนนขป